มีคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับเป็นคลิปของคนตาบอดไปดูฟุตบอลที่ลิเวอร์พูลแข่งกับนาโปลีตอนที่ลิเวอร์พูลได้เข้าในรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับมาดูด้วยกันนี่คนตาบอดเนี่ยคนเสื้อสีเทานะครับแล้วญาติของเขาที่อยู่ข้างๆนะครับจะคอยบรรยายตอนนี้อะไรเกิดขึ้นตอนนั้นโมซาล่ายิงเข้านะครับแล้วก็เขาก็ได้ร้องตะโกนออกมานะครับแล้วเขาก็ร้องตะโกนด้วยเสียดายว่าไม่ได้คลิปไม่ได้ยาตัดต่อเพียงสั้นเอาแบบที่สั้นๆนะครับจริงๆมันมีคลิปยาวแต่ผมอยากจะหนุนน้ำใจเราว่าเวลาที่คนเราสรรเสริญอะไรสักอย่างหรือร้องออกมาอย่างแบบสุดเสียงของเราเนี่ยนะครับนั่นมันเกิดจากภาวะที่เราอาจจะเกิดจากอะไรก็ได้นะอาจจะเป็นอารมณ์ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับแต่ในภาพนี้นะครับเป็นภาพของคนที่พอเห็นปั๊บนะครับเอาขึ้นแชร์ทันทีนะครับเอาขึ้นแชร์ทันทีเลยในโลกโซเชียลนะครับมันเป็นภาพของคนที่ตาบอดแล้วก็เชียร์แล้วก็เพื่อนญาติของเขาเนี่ยนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับคอยจะบอกให้ฟังนะครับนี่เป็นภาพของญาติของเขานะครับคอยบอกว่าตอนนี้นะลิเวอร์พูลนำเหลือแล้วนะแล้วเขาก็ร้องตะโกนดังลั่นเลยเอาละครับอยากจะหนุนน้ำใจเราว่าวันนี้ที่เราสรรเสริญพระเจ้าที่เรายกย่องพระเจ้าจากสดุดีบท150เนี่ยนะครับในช่วงนี้เราศึกษาถึงเรื่องของการนมัสการที่พอพระทัยเราได้ศึกษาคำว่านมัสการคำว่านมัสการเนี่ยนะครับกับคำว่าสรรเสริญเป็นคำที่แตกกันฟ้าแตกต่างกันฟ้ากับดินนมัสการจะแสดงถึงภาพของการที่คนนั้นยอมจำนนกับพระเจ้าอย่างสุดใจส่วนใหญ่จะเป็นภาพของการก้มกราบจะเป็นภาพของการยอมจำนนกับพระองค์ส่วนการสรรเสริญนั้นจะเป็นภาพของการแสดงออกถึงความการยกย่องพระเจ้าแบบสุดเสียงของเรานะฮะจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกมือจะเป็นเรื่องของการเต้นโลดจะเป็นเรื่องของการตบมือหรือการเรื่องการโห่ร้องนี่จะส่วนใหญ่จะเป็นคำว่าสรรเสริญดังนั้นเองคำว่าสรรเสริญกับนมัสการเป็นคนละคำกันคำสรรเสริญเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์มีอยู่ประมาณ10คำด้วยกันในพระคัมภีร์เดิมใช้10คำด้วยกันนะครับแต่ในคำที่มีเยอะที่สุดที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้อยู่ในสดุดีในพระคัมภีร์สดุดีจะบันทึกเอาไว้นะครับในพระคัมภีร์สดุดีบทที่146ถึง150เนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มเพลงสรรเสริญ5บทสุดท้ายเขาบอกว่าน่าจะเขียนหลังจากที่เขากลับจากบาบิโลนน่าจะเป็นคำสรรเสริญที่เขียนหลังจากที่กลับจากบาบิโลนพวกเขาไปเป็นทาสในบาบิโลนอยู่ประมาณ70ปีและเมื่อกลับมาเขาได้กลับมาและสรรเสริญพระเจ้าในวิหารของพระเจ้าและตามท้องถนนว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงไรและเมื่อเขาสรรเสริญพระเจ้าในท่ามกลางปัญหาทั้งหมดเขารู้ว่าพระเจ้ายังควบคุมดูแลทุกอย่างทุกบทนะครับจะล้อมกรอบด้วยเสียงร้องว่าฮาเลลูยาในภาษานี้ไม่ปรากฏในภาษาไทยคำว่าฮาเลลูยาจะไม่เกิดในภาษาไทยนะครับพี่น้องไปลองศึกษาดูเราไปค้นดูพระคัมภีร์จากไอ้มือถือเนี่ยนะครับจะมีการค้นหาคำได้จะคำว่าฮาเลลูยาจะไม่มีในพระคัมภีร์เดิมเลยแต่มันจะปรากฏอยู่ในภาษาฮีบรูซึ่งแปลออกมาในภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดมาจากฮาลายาจบแค่นั้นรูไม่มีนะครับแล้วฮาเลลูยามันไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคำว่าฮาเลลูยาอยู่ในพระคัมภีร์เฉพาะวิวรณ์มีอยู่4ครั้งด้วยกันในพระคัมภีร์วิวรณ์มีอยู่แค่4ครั้งนะครับซึ่งก็มาจากคำว่าฮาลันยาก็คือจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดนั่นเองนะพี่น้องคำหาคำว่าฮาเลลูยาจะคิดว่าคอมพิวเตอร์พังหาไม่เจอจริงๆไม่ใช่เพราะมันไปอยู่ในคำว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดมันเป็นฮาลันยานะครับแต่ว่าฮาเลลูยาก็จะมาจากฮาลันยาแต่เปลี่ยนจากในฮอนกฮูกเป็นแค่ออ่างนะครับพี่น้องไปคำว่าฮาเลลูยาจะไม่มีนะ
ในพระคัมภีร์จะไม่มีแล้วกันเองไม่ต้องไปหาครับจะไม่เจอนะครับแต่จะใช้คำว่าอาเลลูยาในพระคัมภีร์ใหม่เฉพาะในวิวรณ์เท่านั้นเอาละครับเป็นคำสรรเสริญในสวรรค์เป็นคำสรรเสริญซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่พระเมสสโปดกได้ทรงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับเราจะมีการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันจากสดุดีบท150ข้อที่1ถึงข้อที่13นะข้อที่1ถึงข้อที่6จะมีคำว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเนี่ย13ครั้งด้วยกันในบทเดียวมาอ่านด้วยกันนะครับผมอ่านข้อ1และพี่น้องอ่านอีกข้อ1สลับกับผมมายืนขึ้นนะครับอ่านด้วยกันยืนขึ้นด้วยกันครับอ่านจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอันอนุภาพของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์เพราะกิจการอันอนุภาพของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ตามความยิ่งใหญ่อย่างมากของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรจงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณเขาคู่และพิณใหญ่จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำนาและการเต้นรำจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปี่จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่งจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉาบจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดครับเชิญนั่งครับจะสังเกตว่าข้อ1เริ่มต้นจงสรรเสริญพระเจ้าและจบท้ายด้วยจงสรรเสริญพระเจ้าขึ้นคำว่าฮาลันยาและจบด้วยฮาลันยาจากพระคัมภีร์ถ้าเราสังเกตพระคัมภีร์ตั้งแต่146ก็จะเริ่มต้นคำเดียวกันครับฮาลันยา146 147 148 149และมาจบด้วยฮาลันยาพี่น้องที่รักครับสุดที่150นะครับชี้เราเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการนมัสการอย่างน้อย5ประการด้วยกันผม4หรือเปล่า5หรือ4 5โอเคถูกแล้วครับ5ประการประการที่1ครับการสรรเสริญเป็นสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้าอันที่2การสรรเสริญทำได้ทุกที่การสรรเสริญมาจากประสบการณ์และการสรรเสริญมาจากความเข้าใจและสุดท้ายการสรรเสริญด้วยทุกอย่างที่มีเราจะมีโอกาสจะมาดูทีละประการด้วยกันประการที่1ครับการสรรเสริญเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยพระคัมภีร์บอกว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดมีคำสั่งในพระคัมภีร์พระเจ้าว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดและมันเป็นการท้าชวนของคนที่เขียนพระคัมภีร์ว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดคำสรรเสริญเนี่ยนะครับในพระคัมภีร์สดุดีมีอยู่ประมาณ152ครั้งและใช้คำว่าฮาลาเนี่ยนะครับ76ครั้งด้วยกันและเฉพาะบทที่150มี13ครั้งมันเป็นบทเพลงที่บอกถึงความปรารถนาที่จะยกย่องพระเจ้าสำหรับคริสเตียนการที่เราเองสรรเสริญพระเจ้านั้นเพราะไม่ใช่เป็นแค่คำสั่งของพระเจ้าแต่เรารู้ว่าพระองค์ทรงพอพระทัยแปลว่าพระเจ้าเป็นพวกที่ชอบยกตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนพ่อที่ได้ยินคำพูดที่ดีจากลูกก็จะมีความรู้สึกที่มีความสุขเวลาที่ลูกชมเรามีความสุขพระเจ้าเป็นเหมือนพ่อที่รักลูกและเมื่อเราเองสรรเสริญพระเจ้ามันออกมาจากชีวิตของเราที่ยกย่องพระเจ้ามันออกมาจากชีวิตของเราที่เห็นคุณค่าของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับคำนี้นะคำว่าฮารานมาจากอันแรกคือเสียงสดใสชัดเจนว่าเราสรรเสริญพระเจ้าเสียงสดใสไหมครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาสดใสป่ะครับไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาฮาเลลูยาไหนลองทำเสียงฮาเลลูยา1 2 3อันนี้สดใสเลยถามจริงสดใสเลยครับเอาใหม่1 2 3ขอโทษปวดท้องเปล่าครับมันนี่เท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ประมาณ600คนน่ะมันมีเสียงแค่นี้เหรอครับ1 2 3ค่อยดีขึ้นหน่อยเสียงสดใสชัดเจนนะครับไม่ใช่เสียงเหมือนกับคนกำลังเป็นโรคลำไส้อักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะประการที่สองเวลาที่สรรเสริญพระเจ้ามันนอกจากจะสดใสเหมือนกับส่องสว่างออกมามันเป็นภาพที่มันสดใสอ่ะมันเป็นภาพที่สดใสคำนี้ยังใช้คำว่าทำด้วยความภูมิใจมันเกิดจากความภูมิใจแล้วเราสรรเสริญพระเจ้าที่เราร้องเพลงออกมาทุกๆเพลงเนี่ยเรารู้สึกเราสรรเสริญพระเจ้าเพราะ
ทำนองมันหรือเปล่าครับโอ้โหวันนี้เนื่องจากเพลงยุคใหม่นวัตกรรมยุคใหม่ๆเนี่ยเล่นดนตรีค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับไอ้คนที่แต่งมาเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ความการพัฒนาเรื่องดนตรีมันมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองมันทำให้คนแก่แบบเราเนี่ยนะครับเวลาจะเล่นเพลงเนี่ยกลับไปแกะเมื่อคืนหลังจากนี้กลับไปซ้อมครับกลัวว่าทำทีมล่มก็เลยไงต้องไปซ้อมเมื่อคืนผมเสียเวลาซ้อมเพลงอยู่ประมาณ1ชั่วโมงซ้อมไอ้เนี้ยตาดาดา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 ตาดาอันนี้แหละครับแค่นี้แหละครับเพราะว่ามันเล่นระหว่างเปียโนมือขวากับมือซ้ายมันต้องคล้องจองกันแล้วก็จังหวะเดี๋ยวนี้มันกระชึกกระชักกระชึกกระชักจนคนอายุขนาดผมเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าทำไมดนตรีสมัยนี้มันจังหวะครึ่งๆๆไปหมดชีวิตนี่มันไม่เต็มร้อยยังไงมันจะครึ่งๆอย่างเดียวแต่ก็ตามเพราะทุกอย่างทำด้วยความภูมิใจในพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะครับเอาละพระคัมภีร์บอกว่าในคำนี้ยังเหมือนว่าเรากำลังทำเหมือนคนอื่นดูเราเป็นคนโง่ผมจำได้ตอนที่บัณฑิตไปโบสถ์ครั้งแรกหมอลูกอมเป็นคนชวนไปนะบัณฑิตเล่าให้ฟังบอกว่ากำลังนมัสการพระเจ้าอยู่นะครับกำลังร้องเพลงอยู่หมอลูกอมก็ร้องไห้นะครับบัณฑิตว่าจังแล้วพวกนี้นะเพี้ยนนะพวกนี้เพี้ยนเพราะอะไรครับเพราะอะไรขนาดนั้นทำไมได้ขนาดนั้นเวลาที่เรานมัสการพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าคนอื่นอาจจะมองเราเพราะเขาไม่เข้าใจหรอกว่าพระเจ้าทำอะไรกับเราบ้างเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเรามันมากขนาดไหนสิ่งที่พระเจ้าทรงทำกับเรามันมากขนาดไหนพี่น้องที่รักครับในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยสบายหลายเรื่องแต่พี่น้องที่รักครับทุกวันไม่เคยมีความสุขกับไม่เคยรู้สึกว่าสุขใจเท่านี้มาก่อนในการนมัสการพระเจ้ายิ่งเราเองรู้สึกยิ่งอ่อนแรงเรายิ่งเหมือนกับลูกไก่ที่แบบเข้าไปเบียดอยู่ในปีกของพ่อของแม่ไก่ที่คอยกกลูกอ่ะมีความรู้สึกสุขมากเลยแล้วเวลาอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าพระองค์เจ้าข้าเวลาข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าคนอื่นขอพระองค์เจ้าให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนกับอาชาที่พระองค์ทรงประทับแล้วก็มีความรู้สึกแบบนั้นแต่เวลาที่ข้าพระองค์อยู่กับพระองค์ขอเป็นเหมือนลูกไก่ที่คอยอยู่ใต้ปีกของพระองค์พี่น้องที่รักครับเวลาที่นมัสการพระเจ้าแต่ละวันพี่น้องรู้ไหมนมัสการพระเจ้าร้องไห้กับพระเจ้านี่ถ้าคนอื่นเห็นเขาว่าบ้านะครับอาการหนักพวกที่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นเรียกว่าโรคซึมเศร้าอะไรสักอย่างมันร้องไห้อยู่ได้เป็นชั่วโมงแต่พี่น้องที่รักครับขอดุลใจแล้วว่าคนอื่นจะว่ายังไงก็ตามแต่เพราะเรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนในชีวิตเราเห็นไหมครับเราจริงสรรเสริญพระเจ้าคนอื่นว่าเราโง่ก็โง่ไปแต่สิ่งที่เราทำออกมาในการนมัสการพระเจ้าเขาอาจจะดูแบบนั้นแต่ผลงานที่เราทำมันไม่โง่ครับเราจะมีผลงานที่พระเจ้าอวยพรเสมอเห็นไหมครับผลงานที่เราทำจะเป็นการรับรองจากพระเจ้าสิ่งที่เราทำจะเห็นการเคลื่อนไหวจากพระองค์และคนอื่นจะรู้สึกว่ามันเอาพลังจากไหนมาทำได้มันเอาวิธีการไหนมาทำได้เพราะเขามีพระเจ้าไงครับอีกคำหนึ่งก็คือเพ้อเวลาที่เราสรรเสริญพระเจ้าเหมือนคนเพ้อพี่น้องเทเลกับพ่ออะไรครับคนเพ้อเป็นไงครับเป็นได้ทุกที่อ่ะนะอยู่ตรงไหนก็ทำได้นะคงจะจำหลายคนได้นะครับนมัสการพระเจ้านะฮะนมัสการพระเจ้าไม่ว่าตรงไหนก็นมัสการพระเจ้าได้นะครับเคยยกตัวอย่างเรื่องของคนหนึ่งไปนมัสการพระเจ้ามีแฟนไม่เป็นคริสเตียนนะครับแกไปตรงไหนก็ขอบคุณพระเจ้าตลอดเวลานะครับวันหนึ่งก็ไปสวนสาธารณะโอ้ต้นไม้สวยขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าไปตรงนี้โอ้ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสักพักหนึ่งนกบินมานะครับแล้วก็แปะขี้บนหัวแกแปะแกโอ้สรรเสริญพระเจ้าแฟนนะครับโกรธใหญ่เลยต้นไม้ยังพอรับได้อย่างนู้นพอรับได้อย่างนี้พอรับได้แต่นกมันแปะใส่หัวเธอเนี่ยทำไมถึงยังขอบคุณพระเจ้าแกก็พูดคำหนึ่งบอกว่าดีนะช้างบินไม่ได้ถ้าช้างบินได้น่ากลัวกว่านี้เยอะคนที่สรรเสริญพระเจ้าจะมีมุมมองที่เห็นว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เสมอเราเจอปัญหา
ยังมีคนที่เจอหนักกว่าเราขณะที่เราเองรู้สึกหมดเลี้ยวหมดแรงยังมีคนที่ต้องแบกมากกว่าเราโอ้พี่น้องที่รักครับมีอยู่วันหนึ่งผมนอนไม่หลับเลยประมาณตีสองตื่นมาประมาณเที่ยงคืนตื่นมาประมาณเที่ยงคืนนอนประมาณสี่ทุ่มตื่นเที่ยงคืนทำยังไงก็ไม่หลับแต่ผมไม่เสียเวลากับการมานอนไม่หลับแล้วครับผมตื่นมาอธิษฐานนะตื่นมานอนตาตื่นมาแล้วอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานเผื่อสมาชิกมากมายนะครับฐานเผื่อหลายคนมากเลยยังไม่หลับผมบอกอย่าไปเสียเวลากับมันมาอธิษฐานไปด้วยออกกำลังกายด้วยแล้วกันช่างหัวมันเถอะยังไงยังไงมันก็ไม่หลับหรอกยังไงมันก็ทำยังไงก็ไม่หลับออกกำลังกายไปด้วยอธิษฐานไปด้วยพี่น้องที่รักครับมาถึงตอนตีสี่แต่พี่น้องที่รักครับดูเหมือนเราสามารถจะอธิษฐานกับคนได้เยอะแยะเราสรรเสริญพระเจ้าได้ทุกเรื่องขอบคุณพระเจ้าที่เราอยู่ในยุคสมัยที่มีอินเทอร์เน็ตเราสามารถฟังเพลงนมัสการพระเจ้าจากทุกที่ได้นะครับผมจะมีบางเว็บที่ผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นเพลงนมัสการที่เล่นด้วยเปียโนที่กินใจนะฮะก็พวกนักดนตรีก็อย่างนี้แหละครับชอบอะไรที่มันเป็นดนตรีแต่ว่าเมื่อเพลงนมัสการมันเข้าไปในหัวใจก็อยากจะสรรเสริญพระเจ้าอธิษฐานอยู่คนเดียวครับนะภรรยามาดูตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าถามว่าทำเป็นอะไรบอกนอนไม่หลับนอนไปนอนเถอะไปนอนไม่เป็นไรเดี๋ยวนมัสการพระเจ้าอยู่คนเดียวได้แต่พี่น้องที่รักครับแทนที่เราจะรู้สึกแย่กับมันเรากลับใช้โอกาสเหล่านั้นสรรเสริญพระเจ้ามันไม่เห็นมีความรู้สึกว่าการนอนไม่หลับเป็นเรื่องลำบากอะไรในชีวิตเลยเปลี่ยนมุมมองครับคนนอนไม่หลับทั้งหลายท่านเปลี่ยนมุมมองได้เลยโอเคผมบอกว่าตีห้าผมตื่นมาเข้าโบสถ์ไม่ได้ผมบอกป้าพาไว้ก่อนเลยป้าพาช่วงนี้ตีห้าจะไม่เจอหน้าผมที่โบสถ์เพราะผมอธิษฐานเที่ยงคืนถึงตีสี่ตีห้าไม่ไปแล้วตีห้านอนแต่ขอบคุณพระเจ้าครับอธิษฐานเผื่อหมดฐานเผื่อพี่น้องนะพี่น้องจำนวนมากมายที่เสนอหัวข้ออธิษฐานไว้ก็อธิษฐานเผื่อมันเป็นพรกับตัวเองอย่างมากเลยสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะครับอธิษฐานเผื่อด้วยนะวันก่อนสอนวิลดาก็บอกว่าลูกแกะขี้เกียจไม่ค่อยไปเลี้ยงดูอะไรเงี้ยนะครับบอกพระเจ้าเรียบร้อยแล้วไอ้พวกไม่ขี้เกียจเลี้ยงดูผมบอกพระเจ้าเรียบร้อยแล้วนะหน่อยนะบอกพระเจ้าบอกแล้วลูกแกะขี้เกียจเลี้ยงดูบอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันที่6คำนี้เป็นคำเฉลิมฉลองนะฮะเฉลิมฉลองพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราให้เป็นเวลาที่เราสรรเสริญพระเจ้าเป็นการฉลองบางทีนะอายพระเจ้านะไอ้ที่เราไปดูฟุตบอลเวลาเชียร์กันโอ้โหเต็มที่เลยเตะก็ตามเวลาที่เราสรรเสริญพระเจ้ามันยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะมีบางคนบอกว่าไปแอนฟิลด์สักทีไหมบอกโอ้ยผมมีที่ให้ไปที่ดีกว่าแอนฟิลด์คือนมัสการพระเจ้าแอนฟิลด์ไม่เท่าไหร่นมัสการพระเจ้าดีกว่าเพราะอะไรเพราะมันเทียบกันไม่ได้นะเทียบกันไม่ได้นมัสการพระเจ้ากับแอนฟิลด์เทียบกันไม่ได้หรอกครับผมอยากจะนมัสการพระเจ้ากว่านะครับพระคัมภีร์ว่ายังไงครับ1 2 3จงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดให้ทุกสิ่งที่หายใจยังหายใจอยู่มั้ยยังหายใจอยู่สรรเสริญพระเจ้าถ้าไม่หายใจก็ค่อยไปสรรเสริญบนสวรรค์เพราะว่าอะไรรู้มั้ยครับเพราะว่าบนสวรรค์เค้าสรรเสริญตลอดเลยบางคนบอกงั้นพักๆบ้างเดี๋ยวคนสวรรค์หนักเกินไปนะครับขอดุลใจผมเอาภาพแต่ละภาพมานะครับเป็นภาพนะฮะแต่ละตัวสรรเสริญพระเจ้านะครับให้ทุกสิ่งที่หายใจนะครับสัตว์มันยังสรรเสริญพระเจ้าได้เลยนกมันยังสรรเสริญพระเจ้าได้เลยขอเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยเอาละครับแต่ว่าในการสรรเสริญพระเจ้าเราต้องยอมรับว่าเมื่อเราสรรเสริญเต็มที่ก็จะเหมือนกับดาวิดครับขณะที่ดาวิดกำลังนำขบวนแห่หีบพันธสัญญาของพระเจ้าเข้ามาเยรูซาเล็มพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าขณะเมื่อหีบของพระเจ้าเข้ามาถึงเมืองดาวิดมีคานราชธิดาของซาอูลวงเล็บพระมเหสีคนหนึ่งของดาวิดมองออกที่ช่องหน้าต่างซึ่งพระราชาดาวิดกระโดดโลดเต้นรำถวายแด่พระเจ้าพระนางก็มีใจหมิ่นประมาทรู้สึกดาวิดลดตัวเองลงไปอยู่กับสามัญชนและมันกระโดดโลดเต้นก็เลยเป็นไงครับพอดาวิดกลับมาก็ด่าดาวิด
ดาวิดกลับจากการอวยพรแก่ราชวงศ์ของพระองค์แต่มีคานราชธิดาของซาอูลได้ออกมาพบดาวิดและทูลว่าวันนี้พระราชาแห่งอิสราเอลได้เกียรติยศนักหนาทีเดียวนะเพคะถอดฉลองพระองค์วันนี้ต่อหน้าสาวใช้ของพระองค์อย่างกับคนถอยแก้ผ้าอย่างไม่มีความละอายพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงดาวิดแก้ผ้านะครับดาวิดไม่ได้แก้ผ้าแต่ดาวิดแค่ถอดฉลองพระองค์ของกษัตริย์แล้วสวมเสื้อเอโฟดที่คนใช้ในพระวิหารใส่แล้วมาสรรเสริญพระเจ้าเขากำลังคิดว่าเขาอยากจะเป็นเหมือนกับพออยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าเขาเป็นแค่สามัญชนเขาไม่ใช่กษัตริย์เมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเขาเป็นแค่สามัญชนเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกับคนอื่นไม่มีใครที่มีเกียรติกว่าใครจากพระพักของพระเจ้าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่นี่คุณจะจบจากไหนคุณจะมาจากตระกูลไหนก็แล้วแต่เมื่อคุณอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าเราคือคนบาปที่พระเจ้าชำระเหมือนกันเอเมนไหมครับไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใครคุณรวยล้นฟ้ามีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านเมื่ออยู่ในวิหารของพระเจ้าท่านก็คือคนบาปคนหนึ่งที่พระเจ้าไถ่เหมือนกันดังนั้นเองเราจึงสรรเสริญพระเจ้าเหมือนกันไม่ได้มีใครแตกต่างจากใครไม่ได้มีใครดีไปกว่าใครเพราะสำหรับพระเจ้าทุกคนล้วนเป็นคนบาปที่พระเจ้าทรงรักทั้งสิ้นดังนั้นเองสำหรับคริสเตียนเราจึงเห็นคุณค่าของทุกคนเท่ากันพี่น้องที่รักครับนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์กำลังบอกเราอันนั้นคืออันที่หนึ่งครับการสรรเสริญเป็นสิ่งที่พอพระทัยอันที่สองการสรรเสริญทำได้ทุกที่พระคัมภีร์บอกว่าจงสรรเสริญพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอันอนุภาพของพระองค์คนที่ไปอยู่ที่ประเทศบาบิโลนพวกเขากลับมาแล้วเขาได้สร้างพระวิหารของพระเจ้าแล้วเขาเข้ามาเขารู้สึกอบอุ่นใจที่เขามีการนมัสการพระเจ้าในวิหารอีกครั้งหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ได้กลับมาสรรเสริญพระเจ้าเต็มที่ในวิหารแต่เขาบอกว่าแม้จะไม่อยู่ในวิหารของพระเจ้าตอนไปอยู่ในแผ่นดินบาบิโลนเราก็สรรเสริญพระองค์ท่ามกลางพื้นฟ้าอนุภาพไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าที่ไหนฉันจะสรรเสริญพระเจ้าแม้จะเป็นทาสอยู่ฉันก็จะสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่เสมอพี่น้องที่รักครับวันนี้เรามีวิหารของพระเจ้าเราไม่ได้เป็นทาสใครเรามีโอกาสที่จะมานมัสการพระเจ้าอย่าทำตัวเป็นทาสไม่ค่อยมาโบสถ์เพราะอะไรครับเพราะเราเหมือนกับอยู่ในบาบิโลนอยู่เลยทาสอะไรครับทาสเวลารัดเราไว้ไม่ยอมไม่สามารถจะดึงเรามาโบสถ์ได้ทาสของเงินทองทาสของการไปเที่ยวทำให้เรามีการจะไม่มานมัสการพระเจ้าอย่าเป็นทาสอีกต่อไปครับมานมัสการพระเจ้าตอนนี้เรากลับมาเยรูซาเล็มกลับมานมัสการพระเจ้าแล้วสรรเสริญพระเจ้าเราสรรเสริญทุกที่ครับและเรายิ่งภูมิใจเมื่อเราได้เข้ามานมัสการพระเจ้าร่วมกันจึงสังเกตว่าในสถานนมัสการของพระองค์และพื้นฟ้าอนุภาพแม้ว่าบางคนถูกจำมาในคุกมีคนหนึ่งครับชื่อว่าบาร์เตอร์โรเรนส์เขาอยู่ประเทศโรมาเนียเขารับใช้พระเจ้าอย่างทุ่มเทมากเขาถูกทางการจับเนื่องจากว่าเป็นคริสเตียนนะครับทางการให้เลิกเชื่อพระเจ้าแต่เขายังมั่นคงกับพระเจ้าเขาสรรเสริญพระเจ้าตลอดนะครับแต่ชีวิตของเขาน่าสงสารมากตรงที่ว่าเมื่อเขาถูกจับไปพวกทหารนะครับจับเขาเข้าตู้เย็นมันเป็นห้องแช่เนื้อนะครับเข้าไปพอเขาสลบก็พาออกมาราดน้ำอุ่นๆพอฟื้นขึ้นก็จับเข้าตู้เย็นแล้วก็เอาออกมาแล้วก็ราดน้ำบอกว่าให้เลิกเชื่อพระเจ้าซะแล้วทุกครั้งที่คนเหล่านั้นทำอย่างนี้กับเขาเขาพูดคำหนึ่งคือสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพวกนั้นโกรธมากครับโกรธเพราะมากจนสุดท้ายเขากลายเป็นปอดบวมเขากลายเป็นปอดบวมพวกนี้เลยปล่อยเขาไว้นะครับไล่เขาออกไปนอกคุกคิดว่าเขาจะตายปรากฏว่าเขาออกไปและสรรเสริญพระเจ้าอยู่ในคุกเขาก็สรรเสริญพระเจ้าแม้ว่าเราจะถูกสถานการณ์บางอย่างบีบบังคับเราเราก็จะสรรเสริญพระเจ้าเปาโลอยู่ในคุกสรรเสริญพระเจ้าคุกพังเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าจงสรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอันอนุภาพพี่น้องสังเกตคำนี้สรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอันอนุภาพในพระคัมภีร์เอเฟซัสบอกว่าซาตานเรากำลังต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วที่อยู่ในสถานฟ้าอากาศด้วยขณะที่ฟ้าอากาศเต็มไปด้วยคำสรรเสริญพระเจ้าขณะเดียวกันฟ้าอากาศก็เป็นที่ครอบครองของพวกวิญญาณชั่วด้วยวันนี้เราเลือกสรรเสริญอะไร
หลายคนดำเนินชีวิตไม่ได้สรรเสริญพระเจ้ายกย่องพระเจ้าแต่เราดำเนินชีวิตและสรรเสริญอย่างที่พระเจ้าไม่พอพระทัยมากมายก่ายกองต้องตั้งคำถามกับตัวเองครับวันนี้เราสรรเสริญพระองค์ขนาดไหนเราเห็นคุณค่าของพระองค์ขนาดไหนผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังเพลงมากพี่น้องทราบไหมครับว่าก่อนหน้านี้หนึ่งปีเนี่ยผมก็ฟังเพลงทุกรูปแบบนะฮะคือที่ชอบนะครับผมจะภาพชอบฟังเพลง3ประเภท1เพลงนมัสการเป็นชีวิตจิตใจ2ก็คือเพลงแจ๊สนะครับ3คือเพลงร็อกชอบ3อย่างนี้นะครับผมก็โหลดเก็บเอาไว้ผมเก็บเพลงเอาไว้ประมาณรวมแล้วประมาณกิกกว่าๆนะครับนี่คือเพลงทั้งหมดเนี่ยนะครับคือเพลงเยอะมากมหาศาลเป็นหลายหมื่นเพลงนะครับที่เก็บเพลงเอาไว้แต่พี่น้องทราบไหมครับว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาผมเลือกจะไม่ฟังเพลงเหล่านั้นเลยมีอยู่บางช่วงที่มาฟังเพลงแจ๊สบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนใหญ่อยากจะนมัสการพระเจ้าอยากจะสรรเสริญพระเจ้าอย่างเดียวเวลาที่เราเองนั้นยิ่งอ่อนแอลงในฝ่ายกายจิตวิญญาณเราจะยิ่งเข้มแข็งขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ฟังคำพยานจากน้องแจมนะครับซึ่งอยู่ดีๆหูก็ดับไปนี่นะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าเวลาที่คนไม่สบายลงเนี่ยนะครับขอบคุณพระเจ้าส่วนใหญ่ถ้าเรารักพระเจ้าเราจะรู้อย่างนึงก็คือเราจะเติบโตขึ้นอีกขั้นนึงนี่ต้องสังเกตนะคนที่รักพระเจ้าเวลาไม่สบายจะเติบโตขึ้นอีกขั้นนึงเพราะในความทุกข์นั้นเขาจะมองเห็นสิ่งที่เป็นพระทัยของพระเจ้าดังนั้นเองเวลาที่เราไม่สบายอย่ามัวแต่ไปคล่ำเคร่งกับการไม่สบายอย่ามัวแต่ไปสนใจกับไอ้เรื่องไม่สบายขณะเดียวกันให้เราเองใช้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นอุปกรณ์ทำให้เราก้าวขึ้นไปเพื่อจะพบกับพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องที่รักครับอย่าไปคล่ำเคร่งกับการไม่สบายยิ่งคล่ำเคร่งกับมันเราจะยิ่งไม่สบายยิ่งแย่ลงไปนะครับจาก1โรคกลายเป็น2 3 4โรคนะครับรวมทั้งโรคซึมเศร้าด้วยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าเราสามารถนมัสการพระเจ้าในพื้นฟ้าอานุภาพขณะเดียวกันเราก็นมัสการในสถานนมัสการพระองค์และพระคัมภีร์บอกว่าอย่าขาดการประชุมเพราะอะไรครับเพราะการที่เรามารวมตัวกันมันเป็นการสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันดังนั้นเองเราจึงชอบมารวมกันสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องชอบในการนมัสการพระเจ้าไหมครับโอ้คนอื่นไม่รู้แต่ผมชอบมากผมอยากจะให้ถึงวันอาทิตย์เร็วอย่าให้ถึงวันอาทิตย์ไม่ใช่พอได้เล่นดนตรีไม่ใช่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามผมก็จะชอบนมัสการพระเจ้าไปโบสถ์ไหนผมก็นมัสการไปโบสถ์เพลงช้าๆก็นมัสการได้ไปโบสถ์เพลงเร็วก็นมัสการพระเจ้าได้เพราะการนมัสการพระเจ้าการสรรเสริญพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่ทำนองอยู่ที่ใจผมว่าผมไปนมัสการกับโบสถ์ที่เป็นลูกทุ่งผมก็นมัสการได้เพราะอะไรครับเพราะการนมัสการมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทำนองมันขึ้นอยู่กับหัวใจนมัสการด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงคนละเรื่องกันนะครับอันที่3การสรรเสริญพระเจ้าจากประสบการณ์สังเกตพระคัมภีร์บอกว่าจงสรรเสริญพระองค์เพราะกิจการอันอนุภาพของพระองค์คนเราเนี่ยนะครับจะไม่สามารถเห็นกิจการอนุภาพของพระเจ้าได้ถ้าเราไม่มีประสบการณ์กับสิ่งนั้นดังนั้นเองเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้ามันเกิดจากการที่เราได้ประสบกับกิจการอนุภาพของพระองค์ยิ่งเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในกิจการเหล่านั้นเราจะยิ่งสรรเสริญพระเจ้าจนเหมือนกับที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้นะครับอิสราเอลผมได้ให้รูปเนี่ยลำมานาเห็นไหมครับข้างบนเพราะอะไรครับอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเมื่ออิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสของอียิปต์พระเจ้าได้ทรงนำหน้าพวกเขามีอะไรครับนำหน้าเสาเมฆขณะกลางคืนมีเสาไฟพวกพระเจ้านำพวกเขาตลอดและพอมาถึงในที่เบเอนเซโฟนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าข้างหน้ามีทะเลแดงข้างหลังมีกองทัพฟาโรห์ที่กำลังตามมาเมื่อฟาโรห์สั่งกองทัพให้เข้าไปเพื่อจะเอาอิสราเอลกลับมาพี่น้องที่รักครับมีคนมาบอกโมเสสบอกว่ากองทัพฟาโรห์มาแล้วกองทัพฟาโรห์มาแล้วโอ้คนจำนวนมากมายหลายคนเริ่มบ่นต่อว่าพระเจ้าแต่โมเสสได้เตือนทุกคนบอกว่าใจเย็นๆไว้นิ่งไว้เพราะการลบนี้จะมาจากพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ดูแลแทนนะครับเมื่อโมเสสได้อธิษฐานกับพระเจ้าและพระองค์ได้ทรงตรัสบอกว่าให้โมเสสเนี่ยไปที่ทะเลแดงและเอาไม้เท้ายื่นออกไปและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่า
ทะเลแดงแยกออกอิสราเอลเดินข้ามทะเลแดงไปได้แต่เมื่อทหารอียิปต์มาก็ล้มตายกันนะครับเพราะพระเจ้าจัดการพวกเขาหมดอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นเมื่อคนเหล่านั้นพ่ายแพ้ไปแล้วพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าเขาก็ได้สรรเสริญพระเจ้ากันเป็นสิ่งที่ดีครับเมื่อเราเองเห็นราชกิจของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็สรรเสริญพระเจ้าแต่จำได้นะครับอิสราเอลจะสรรเสริญพระองค์ตอนได้รับสิ่งดีๆเท่านั้นแหละเวลารับสิ่งที่ดีจะสรรเสริญพระเจ้าเวลารับสิ่งไม่ดีก็นั่งหน้ายาวบ่นต่อว่าพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นไม่ทราบเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับพี่น้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับถ้าเป็นอยู่กับใจวันนี้เลยครับเราจะไม่สรรเสริญพระเจ้าเฉพาะเวลาที่เรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นตามเราจะสรรเสริญพระเจ้าเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆจะสรรเสริญพระเจ้าทุกกรณีเวลาหุ้นขึ้นเราก็สรรเสริญพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศจะได้แข็งเข้มแข็งไม่ได้เราไม่ได้ซื้อหุ้นสักตัวแต่เวลาเขาขึ้นเราดีเวลาหุ้นตกเราก็ฮาเลลูยาพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราดุจเลี้ยงแกะนะครับพระองค์จะปกป้องเราไว้หุ้นขึ้นหุ้นลงไม่เกี่ยวอะไรกับเรามากมายเพราะเราจะสรรเสริญพระเจ้ารัฐบาลไหนขึ้นมารัฐบาลทหารไม่ทหารรัฐบาลวัยรุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเราก็จะสรรเสริญพระเจ้าใครขึ้นมาเราก็จะสรรเสริญพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าดีรัฐบาลขึ้นมาถ้าเป็นทหารก็จะไม่ต้องปฏิวัติกันแล้วต่อไปประเทศนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้พวกอะไรขึ้นมานักการเมืองทั้งหลายขึ้นมาว่าดีเป็นคนละแบบสรรเสริญพระเจ้าในทุกกรณีเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าบอกว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเสมอจงขอบคุณในทุกกรณีเอาล่ะครับนะอิสราเอลดีใจร้องเพลงผู้หญิงมีเลียมก็นำที่ประชุมร้องเพลงเล่นลัมมานากันเอาล่ะครับอ่านด้วยกัน1 2 3ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าอย่างดีคนที่สรรเสริญพระเจ้าจะรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีเห็นมั้ยครับวันนี้อะไรเกิดขึ้นก็ตามดีเสมอตกงานดีเพราะว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะประทานงานใหม่ให้งานนี้เดี๋ยวพระเจ้าเอาไปเดี๋ยวพระเจ้าประทานงานใหม่ให้ดีเสมอเอเมนมั้ยครับขาดทุนบริษัทขาดทุนเอเมนขอบคุณพระเจ้าดีดีมั้ยอาเมนออกมั้ยฮาเลลูยาออกมั้ยไม่สบายฮาเลลูยาไหมครับถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงทำกับข้าพเจ้าอย่างดีเราสามารถสรรเสริญพระเจ้าในทุกกรณีได้เพราะเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าให้สิ่งดีเสมอเอเมนไหมครับแล้วเราจะมีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่กับพระเจ้าเอาละครับ 1. สรรเสริญพระเจ้าในไอ้พิมพ์ที่พระเจ้าพอพระทัยอันที่2การสรรเสริญพระเจ้าทำได้ทุกที่3การสรรเสริญพระเจ้ามาจากประสบการณ์4การสรรเสริญพระเจ้ามาจากความเข้าใจเข้าใจอะไรครับเข้าใจความยิ่งใหญ่อย่างมากของพระองค์แต่การเข้าใจพวกนี้มันต้องเกิดจากการใคร่ครวญยิ่งเราใคร่ครวญพระเจ้ามากเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากขึ้นเราอ่านพระคัมภีร์เราจะรู้สึกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ยังไงบางเรื่องบางอย่างไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเราแต่เรามองเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเรารู้สึกโอ้โหพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆนะครับบางครั้งไม่ค่อยเข้าใจนะครับมีพระราชาองค์หนึ่งออกไปล่าสัตว์องคลักษ์คนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนนะครับชอบขอบคุณพระเจ้าเสมอไม่ว่ากษัตริย์ยิงโดนหรือเปล่านะครับบางทีกษัตริย์ยิงไม่โดนเขาก็ขอบคุณพระเจ้าพอกษัตริย์ยิงโดนก็ขอบคุณพระเจ้ากษัตริย์บอกว่าอะไรมันนักหนาทำไมเวลาเรายิงโดนทำไมขอบคุณพระเจ้าเออขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสบายพระทัยแล้วทำไมเวลาที่เรายิงไม่โดนขอบคุณพระเจ้าที่สัตว์เหล่านั้นรอดไปได้ทุกอย่างล้วนดีฮาเลลูยาทุกอย่างดีสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นเองคนที่ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเขาจะสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่เสมอบอกคนข้างๆครับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เสมออย่าให้มุมมองของเราจำกัดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับทุกวันเนี่ยผมอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าเมื่อข้าพระองค์
อยู่ต่อหน้าประชาชนให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนอาชาเมื่อเช้าเริ่มเปลี่ยนพระองค์เจ้าข้าต่อไปขอเป็นลาที่พระองค์ประทับแล้วกันเพราะรู้สึกว่าเป็นอาชาไม่ค่อยไหวแล้วขอเป็นลาแล้วกันเนี่ยถ้าพระองค์ประทับเป็นลาก็ยังดีแต่ขอกลับมาถ้ากลับมาอยู่ใกล้พระองค์ขอเป็นลูกไก่เหมือนเดิมแล้วกันเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าเรามีชีวิตแบบนั้นพี่น้องที่รักครับประการสุดท้ายสรรเสริญทุกอย่างที่เรามีทุกอย่างที่เรามีพระคัมภีร์บอกว่าจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรเราไม่มีแตรเรามีคีย์บอร์ดสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณเขาคู่เราไม่มีพิณเขาคู่พิณใหญ่เรามีกีตาร์มีกีตาร์เบสนะครับมีพิณเขาคู่ที่6สายกับ4สายนะครับเราไม่สามารถเราไม่มีลัมมานาเรามีกองชุดเราไม่มีการเต้นลัมเพราะว่าที่โบสถ์เราก็ไม่ทำกันนะครับแต่ว่ายังก็ตามถ้าเราสามารถทำได้ในการนมัสการพระเจ้าอะไรก็ได้ที่เต็มที่กับพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าได้ก็สรรเสริญพระเจ้าเถอะครับไม่ได้หรอกทำมากๆเดี๋ยวคนอื่นเขาว่ายกมือพี่น้องเรายกมือนมัสการพระเจ้าเอาแค่นี้กันเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวชาวบ้านเห็นเอาแค่นี้ทำไมแค่นี้เดี๋ยวคนข้างๆเขาว่าแต่บางคนก็เวอร์ไม่ใช่อย่างนี้นะครับพูดข้างๆหลบพี่น้องไม่ต้องไปสนเลยคณะเราสอนว่าอะไรหรือโบสถ์เป็นมายังไงไม่ต้องไปสนใจมันถ้ากัมพีบอกยกมือขึ้นก็ยกมือหนึ่งนะครับสรรเสริญพระเจ้าจริงๆยกมือมีไม่กี่ครั้งในพระกัมพีนะมีแค่ประมาณไม่ถึง10ครั้งเองนะแต่ว่ายกไปนะครับเรายกแล้วขนาดดูฟุตบอลยังเชียร์ยกมือก็แทบตายแต่ก็ตามสิ่งที่สำคัญไม่ได้อยู่ตรงนั้นสิ่งที่สำคัญอยู่ที่ว่าที่เราทำนั้นออกมาจากหัวใจที่เราสรรเสริญพระเจ้าอะไรก็ตามที่เรามีสรรเสริญพระเจ้าทำได้ทำเลยเอเมนไหมครับต่อไปไม่ต้องสนใจหน้าใครเวลามานมัสการพระเจ้าเต็มที่เลยแต่กรุณาทาโลออนมาด้วยถ้ารู้สึกว่าเหม็นมากข้ายกขึ้นเพื่อนกรุณาทาโลออนด้วยบางคนเนี่ยผมกำลังจะไปเตือนเหมือนกันนะท่านครับโลออนไม่กี่บาทสารส้มก็ได้ถ้ารู้สึกโลออนไม่ค่อยพอเอาสารส้มก็ได้ต้องรู้จักตัวเองด้วยนะเพราะว่าบางคนก็หนักนะอาการหนักอาการหนักรักพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีแต่กรุณารักคนข้างๆด้วยเอาแค่พองามเลยกันนะท่านใส่เสื้อไม่มีแขนก็กรุณาไม่ต้องขึ้นมากนะครับก็เอาแค่พองามนะเอาแค่พองามรู้สึกเอาใจไปด้วยเอาร่างกายไปด้วยใจไปด้วยแต่กรุณาให้มันอยู่คู่กันนะไม่ต้องเกินไปนะครับขณะที่ก็ถ้าอยากจะกราบก็กราบได้ไม่ว่ากันนะครับแต่อย่ากรุณาอย่ากราบเจ้าเพื่อนไม่มีที่นั่งนะครับก็ไม่ไหวเหมือนกันอ่ะต่อไปก็เช่นเดียวกันจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงชิงด้วยเสียงฉาบหมายความว่าไงครับเราก็มีเสียงฉาบนะสาบฉาบซินเจียนด้วยนะครับนะเราใช้ฉาบแพงนะครับไม่ใช่นะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะที่เขาไม่มีคือไมโครโฟนสมัยก่อนเรามีไมโครโฟนมีลำโพงนะครับมีเครื่องเสียงเราสรรเสริญพระองค์ดังกว่าเขาสมัยก่อนเพราะอะไรครับเราทำด้วยเสียงดังไงครับอยากจะนมัสการสุดเสียงเพื่อพระเจ้ามีอะไรก็ตามสรรเสริญพระเจ้าพระมีบอกว่าพิณใหญ่เอ๋ยพิณเขาคู่เอ๋ยตื่นเถิดข้าพเจ้าจะปลุกอรุณหมายความว่าจะสรรเสริญพระเจ้าตั้งแต่ตอนไหนครับตอนเช้าทำอะไรครับสรรเสริญพระเจ้าเอเมนไหมครับเมื่อเช้าสรรเสริญหรือยังบางคนบอกอย่าว่าอะไรสรรเสริญเลยข้าวยังไม่กินเลยตื่นไม่ทันสรรเสริญพระเจ้าตั้งแต่อรุณเลยนะเวลาเดินออกกำลังกายกับภรรยาเมื่อก่อนผมฟังเพลงคนเดียวตอนนี้ไม่เอาแล้วเอาลำโพงบลูทูธมาเปิดเลยเปิดไปเดินกับภรรยาด้วยนะฟังเพลงนมัสการพระเจ้ามันดีก็อยู่ในโบสถ์ดีนะถ้าไปเดินเขาแปะช้อยคงจะเปิดเพลงเพื่อนจะด่าเปิดอยู่ในโบสถ์เปิดได้ไม่มีใครด่าใครจะมาด่ากันที่โบสถ์นมัสการพระเจ้าเป็นสมควรแล้วที่จะเปิดเพลงรอบโบสถ์เดินนมัสการพระเจ้าอ่านข้อสุดท้ายด้วยกัน1 2 3แม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบาน
หรือทวังุ่นไม่มีผลผลมะกอกเทศก็ขาดไปทุ่งนาไม่ได้เกิดอาหารฝูงสัตว์ขาดไปจากคอกและมีวิฝูงวัวที่อยู่ในโรงถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะล่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าแม้บริษัทไม่ค่อยมีกำไรปันผลไม่มีเลยปีนี้โบนัสขาดไปแล้วฝูงสัตว์ที่เคยมีตอนนี้ต่างเดี้ยงๆกันไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วตังก็ไม่ค่อยมีเก็บกันนั้นข้าพเจ้าล่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าเอ๊ะไม่ครับงั้นเดี๋ยวเดือนนี้จะไม่มีพี่น้องที่รักครับอย่าไปใส่ใจกับทั้งหมดทั้งหลายทั้งแหล่ที่อยู่รอบข้างเลยครับเพราะทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่หยักเยื่อที่อยู่ตรงข้ามตรงหน้าเราชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองความสุขสนานในโลกนี้ขอให้เราล่าเริงในพระเจ้าเถอะครับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับตลอดนิรันดร์อาจารย์ประยุทธ์ศิริมานนะครับผมฟังคำเทศนาท่านเกี่ยวกับเรื่องนมัสการเนี่ยแหละครับท่านก็บอกว่าท่านก็พาสาวไปคริสตจักรสาวก็กลับมาชมบอกว่าคนที่นั่นน่ารักมากนิสัยทุกคนก็ดียกเว้นคุณนั่นแหละเลยกลับใจเปลี่ยนแปลงวันนั้นเลยครับทุกคนดีหมดยกเว้นคุณวันนี้อย่าให้เราพาคนมาโบสถ์นมัสการพระเจ้าแล้วก็มีความรู้สึกแบบเดียวกันทุกอย่างดีหมดยกเว้นฉันขอชีวิตของเราเป็นชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้าเป็นชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราสรรเสริญเป็นสิ่งที่เป็นพรอยู่เสมอเป็นสิ่งที่อยู่ที่บ้านทำไมแม่ไม่เป็นเหมือนอยู่ที่โบสถ์แล้วแม่อยู่ที่โบสถ์โอ้โหร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเต็มที่อันนี้ไม่ได้ว่าเมียผมนะทำไมพอเราอยู่บ้านแม่ขี้บ่นจะตายเห็นเวลาอยู่ที่บ้านเห็นพ่อโอ้โหสอนพระคัมภีร์สอนอันนี้ไม่ว่าตัวเองนะโอ้สอนพระคัมภีร์พออยู่ที่บ้านทำไมกระฟัดกระเฟียดตลอดเวลาโอ้พี่น้องที่รักครับให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่คนอื่นสัมผัสได้แม้กระทั่งสรรพสิ่งที่อยู่รอบข้างเราสัมผัสว่าชีวิตเราสรรเสริญพระเจ้ามีช่วงหนึ่งผมไม่สบายไอ้สุนัขที่เคยเห่าผมเนี่ยมันจะเงียบมากเลยเห็นผมไม่สบายมารู้ว่าจิตใจผมเวลานั้นอ่อนโยนเหลือเกินเพราะว่าไม่ค่อยจะไปทำอะไรใครเวลานั้นรู้สึกจิตใจอ่อนโยนมากแล้วมันก็เลยไม่เห่าแล้วผมก็เลยบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าผมจะไปพิสูจน์อีกช่วงนี้พิสูจน์ว่ามันยังเหมือนเดิมไหมดูมันยังเห่าไหมถ้ามันไม่เห่าแปลว่าโอ้จิตใจยอดเยี่ยมเพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงกับพระเจ้าความรุ่มร้อนมันหายไปแล้วเหลือแต่ความใจเย็นกับพระเจ้าเดี๋ยวจะไปพิสูจน์กับสุนัขพรุ่งนี้ดูเดี๋ยวลองดูกลับไปบ้านมันจะแง่งแง่งใส่อีกหรอนะครับเพราะมันสัมผัสได้นะว่าจิตใจของเราเป็นยังไงนะครับอ่ะพลังเราตอนนี้เหลือแค่พลังพระเจ้านะครับอ่ะขอพระเจ้าช่วยวันนี้ผมพูดทั้งหมด5ประการด้วยกันสรรเสริญพระเจ้าการสรรเสริญเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยการสรรเสริญทำได้ทุกที่การสรรเสริญมาจากประสบการณ์ของเราการสรรเสริญมาจากความเข้าใจและการสรรเสริญทำด้วยทุกอย่างที่เรามีเต็มที่กับพระเจ้าอย่าไปแคร์กับสายตาคนอื่นมากเกินไปเต็มที่กับพระเจ้าเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่เสมอกับเราขอร่วมอธิษฐานครับข้าแต่พระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้เข้ามาในวันนี้เพราะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่คู่ควรกับการสรรเสริญถึงแม้ว่าในสายตาของคนอื่นอาจจะมองข้าพเจ้าอาจจะดูตลกเมื่อข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์แต่ขอบคุณพระเจ้าเพราะข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ข้าพเจ้าจึงยกย่องพระองค์และสรรเสริญพระองค์พระองค์ทรงครอบครองในชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ดูแลข้าพเจ้าเสมอวันนี้ข้าแต่พระเจ้าอยากข้าพเจ้าอยากจะสรรเสริญพระองค์เฉพาะเวลาที่มีอารมณ์ดีแต่ไม่ว่าสถานการณ์ใดเกิดขึ้นข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์เพราะชื่อว่าพระองค์ทรงให้สิ่งดีเสมอวันนี้พระองค์เจ้าข้า
ขอการอวยพรของพระองค์เจ้าเหนือสำหรับสมาชิกทุกคนพี่น้องที่รักครับวันนี้ถ้าเราฟังคำเทศนาและเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้มีชีวิตที่สรรเสริญพระองค์เท่าที่ควรเรายังบางครั้งเรายังใช้อารมณ์มากเกินไปในการสรรเสริญพระเจ้าบางทีเราสรรเสริญพระองค์เพราะเราได้รับสิ่งดีๆเท่านั้นและเราตามที่เราคิดและเราก็รู้สึกอารมณ์เสียเมื่อเราเองไม่ได้ดังที่เราต้องการวันนี้เราต้องการการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าเราต้องการจะสรรเสริญพระองค์ในที่ที่พระองค์ทรงเป็นในที่ที่พระองค์ทรงเราเข้าใจพระองค์เข้าใจพระนามของพระองค์ถ้าพี่น้องปรารถนาจะสรรเสริญพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นอยากจะไม่ให้อารมณ์มามีส่วนในการนมัสการพระเจ้าไม่ให้อารมณ์มีส่วนในการที่จะยกย่องพระเจ้าในแต่ละวันขอกำลังจากพระเจ้ายืนขึ้นบอกพระเจ้าเลยครับบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าขอให้ข้าพระองค์เป็นคนหนึ่งที่จะสรรเสริญพระองค์ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจะสรรเสริญพระองค์ไม่ว่าจะมีความทุกข์มีความสุขจะสรรเสริญพระองค์เพราะเชื่อว่าพระองค์จะให้สิ่งดีเชื่อว่าพระองค์จะให้สิ่งที่เกินความเข้าใจเสมอเชื่อว่าพระองค์ให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นพรเสมอพี่น้องที่รักครับบางคนกำลังติดยึดกับสิ่งที่พระเจ้าอวยพรจนการสรรเสริญพระเจ้าลดลงไปติดกับรถคันใหม่ที่พระเจ้าให้ติดกับงานใหม่ที่พระเจ้าให้ติดกับบ้านหลังใหม่ที่พระเจ้าให้ติดกับอะไรใหม่ๆที่พระเจ้าให้กับเราแม้แต่เครื่องดนตรีตัวใหม่แล้วก็ติดกับมันแล้วอยากจะร้องเพลงเมื่อเรามีเครื่องดนตรีใหม่แต่พอเครื่องดนตรีเก่าลงไปเราก็รู้สึกเฉยๆข้าแต่พระเจ้าอย่าข้าหลายติดกับทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างโปรดให้ข้าหลายได้สรรเสริญพระองค์แม้วันนี้บางครั้งจะไม่สบายแม้บางครั้งจะมีความรู้สึกเจ็บไข้แม้บางครั้งจะมีความรู้สึกทุกข์ใจขอสรรเสริญพระองค์ดังพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้แม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานเถาวัลย์องุ่นไม่มีผลผลมะกอกเทศก็ขาดหายไปฝูงสัตว์ขาดไปจากคอกไม่มีฝูงวัวในโรงวัวแต่กระนั้นข้าพระองค์จะล่าเริงในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ตราบที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ขอโปรดประทานความเข้าใจให้กับข้าพเจ้าโปรดเปิดดวงตาอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งครับ